อนที่จะรับชมคลิปอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามให้พี่ใหญ่ด้วยนะครับส่วนถ้าใครอยากได้รับข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็วยิ่งขึ้นอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับเดี๋ยววันนี้พี่ใหญ่จะมารีวิว Power Bank เพื่อนๆพอดีกำลังหา Power Bank ที่มีความจุเยอะๆแล้วก็สามารถที่จะจ่ายไฟได้แบบแรงๆนะครับค้นหาอยู่นานไปเจออยู่ชิ้นนึงนะครับอยู่ช่องทางของ Shopee ก็เลยจะเอามารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันสักหน่อยเพราะว่ามันชาร์จไฟได้เร็วมากเพื่อนๆพี่เอามือถือมาเทสนะแป๊บเดียวนะครับสามารถจ่ายไฟได้แบบรุนแรงมากเพื่อนๆตกใจเหมือนกันนะครับที่พี่ใหญ่ได้มานะครับนี่เลยเป็นของทางค่ายเสี่ยวหมี่เพื่อนๆตัวนี้ก็คือเสี่ยวหมี่มิ3 Pro นะครับจุดเด่นของเจ้าตัวนี้ก็คือในเรื่องของความจุนะครับความจุตัวนี้อยู่ที่ 20,000 มิลลิแอมป์เลยนะโอ้โหต้องบอกว่าเยอะมากๆนะฮะแต่จุดเด่นของตัว Power Bank Mi 3 Pro ตัวนี้นะฮะก็คือในเรื่องของการจ่ายไฟออกนั่นเองหรือเวลาที่เราเอาโทรศัพท์มาชาร์จเนี่ยตัวนี้สามารถจ่ายไฟได้สูงสุดอยู่ที่40วัตต์เลยนะโอ้โหต้องบอกว่ามันจ่ายได้รุนแรงจริงๆเพื่อนๆนะจ่ายได้เร็วมากนะครับส่วนการที่จะเอาไฟเข้ามาชาร์จ Power Bank ตัวนี้นะเจ้าตัว Power Bank ตัวนี้สามารถรองรับชาร์จเร็วนะครับได้สูงสุดอยู่ที่45วัตต์เลยโอ้โหอะไรจะขนาดนี้นะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสเปคของเจ้าตัว Power Bank Mi 3 Pro ตัวนี้นะครับมันสามารถทำอะไรได้บ้างนะฮะอย่างแรกเลยเนี่ยคือคุณสมบัติของมันนะครับเนื่องจากว่ามันสามารถที่จะรองรับชาร์จเร็วได้ถึง45วัตต์ใช่ไหมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเราเอาหัวชาร์จที่จ่ายไฟได้สูงๆสายชาร์จที่รองรับการชาร์จเร็วนะครับตัวเนี้ยสามารถชาร์จเต็มทั้งหมดเลยนะเต็ม 100% เนี่ยได้ที่4ชั่วโมงนะครับ4ชั่วโมงคือความจุ 20,000 มิลลิแอมป์นี่คือเต็มเลย2นะครับก็คือ MacBook เพื่อนๆ MacBook เนี่ยสามารถใช้ Power Bank ตัวนี้นะชาร์จได้นะฮะปกติแล้วเนี่ย MacBook นะจะต้องใช้หัวชาร์จที่มาพร้อมกับตัวเครื่องของมันใช่ไหมเพราะว่ามันต้องแบบว่าใช้ไฟแรงในการชาร์จไม่น่าเชื่อเหมือนกันว่าเจ้าตัว Power Bank ตัวนี้สามารถชาร์จกับ MacBook ได้ไม่ว่าจะเป็น MacBook ขนาดจอ11นิ้ว13นิ้วหรือว่าจะเป็น15นิ้วก็สามารถใช้ Power Bank ตัวนี้สามารถชาร์จได้เหมือนกันนะครับเอาเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาดูกันที่รูปร่างหน้าตามันก่อนละกันนะครับตัววัสดุเนี่ยต้องบอกว่าผิวดีนะมันจะเป็นออกแนวงานด้านๆหน่อยนะครับดูพรีเมียมดีราคาพันกว่าบาทได้ประมาณนี้ก็ต้องสมราคากันหน่อยนะฮะส่วนพอร์ตต่างๆนะครับมีอยู่ทั้งหมด3ช่องเพื่อนๆ3ช่องนะครับนั่นก็คือช่องแรกจะเป็นช่อง USB ที่เป็นแบบว่าช่อง A นะมันจะมีช่องจ่ายไฟ out 1นะครับแล้วก็จะเป็น out 2แล้วก็จะเป็น out 3ซึ่ง out 1กับ out 3เนี่ยสามารถจ่ายไฟได้แบบ5โวลต์ 2.4A นะครับแล้วก็จะเป็น9โวลต์ 2A แล้วก็จะเป็น12โวลต์ 1.5A นะฮะก็คือสามารถจ่ายไฟได้สูงสุดเนี่ยจะอยู่ที่18วัตต์ในส่วนของ out 1แล้วก็ out 3นะคือสามารถจ่ายไฟได้สูงสุด18วัตต์นะครับส่วนช่องที่2เนี่ยช่องเนี้ยจะเป็นช่องเสียบที่เป็น Type C นะครับถ้าเพื่อนจะชาร์จแบตนะครับต้องเอาหัว Type C นะมาเสียบช่องที่2ตัวนี้การชาร์จเนี่ยอย่างที่บอกไปว่ารองรับชาร์จเร็วได้ถึง45วัตต์นะครับใช้เวลาชาร์จเต็ม 100% สําหรับ Power Bank ตัวนี้อยู่ที่4ชั่วโมงการชาร์จออกเนี่ยเพื่อนๆจะต้องใช้สาย USB ที่เป็น Type C ทั้ง2ฝั่งนะครับการจ่ายไฟของกระช่องตัวที่2เนี่ยสามารถจ่ายไฟได้แบบ5โวลต์ 3A 9โวลต์ 3A แล้วก็จะเป็น12โวลต์ 3A 15โวลต์ 3A นะครับแล้วก็จะเป็น20โวลต์ 2A ตัวนี้อย่างที่บอกไปว่าจ่ายไฟได้สูงสุดนะครับเวลาที่เราจะเอามือถือมาชาร์จจ่ายไฟได้สูงสุดอยู่ที่40วัตต์สายที่เขาแถมมาให้นะครับจะเป็นสายที่เป็นType C นะฝั่งหนึ่งจะเป็นType C นะครับอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นType A ประมาณนี้นี่คือสายที่แถมมาให้อาจจะเป็นสั้นๆหน่อยนะถ้าใครอยากจะได้ที่มันยาวกว่านี้อาจจะต้องซื้อเพิ่มเองเดี๋ยวเรามาลองเทสกันหน่อยนะครับเพื่อนๆดูซิว่ามันสามารถจ่ายไฟได้แบบด่วนจริงหรือเปล่านะฮะเครื่องที่จะมาเทสก็จะเป็นเครื่องของพี่ใหญ่นี่แหละนะครับ Samsung Galaxy S10 นะฮะเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะขึ้นว่าชาร์จแบบด่วนหรือเปล่าอ่ะพี่เอกขอลองกันที่เอา1ละกันเอา1เอา1เนี่ยสามารถจ่ายไฟได้สูงสุดอยู่ที่18วัตต์นะครับมาลองเทสกันหน่อยเรียบร้อยแล้วเพื่อนๆขึ้นว่าการชาร์จด่วนนะครับเดี๋ยวมาลองอีกเครื่องนึงหน่อยนะครับเครื่องนี้เป็น Red Magic 3นะครับ
มาลองดูซิว่ามันสามารถชาร์จแบบด่วนได้ไหมเฮ้ยได้นะเพื่อนนะตัวนี้นะมันขึ้นว่ากำลังชาร์จอย่างเร็วนะโอเคนะครับถ้าหากว่าใครสนใจสินค้าสามารถสั่งซื้อที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับลิงก์ที่แปะเอาไว้เนี่ยเพื่อนๆมั่นใจได้เลยว่าสินค้าที่สั่งจะได้รับสินค้าที่เป็นของแท้แน่นอนนะฮะสินค้าถ้ามีปัญหานะครับลิงก์ที่แปะเอาไว้เนี่ยทางร้านเขาเปลี่ยนตัวใหม่ให้ทันทีนะฮะไม่มีการซ่อมให้นะเปลี่ยนตัวใหม่ให้ทันทีเลยสำหรับคลิปนี้จบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับถ้าใครกำลังมองหาพาวเวอร์แบงค์ที่คุณภาพดีๆนะครับจ่ายไฟแบบแรงๆเนี่ยพี่เอกแนะนำตัวนี้เลยนะรับรองได้เลยว่าคุณจะไม่ผิดหวังสำหรับคลิปนี้จบการรีวิวเพียงเท่านี้นะต้องขอบคุณทุกท่านเลยที่ชมแล้วก็ติดตามสวัสดีครับ